ก่อนอื่นขอแนะนำผู้บริหารของเซนเทลดังนี้นะครับผมท่านแรกนะครับดร.รณชิตมหันธนพฤทธิ์นะครับรองประธานอาวุโสฝ่ายการเงินและบริหารโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราท่านจะแถลงในส่วนของสรุปผลการดำเนินงานของธุรกิจโรงแรมธุรกิจอาหารและแผนการขยายงานของเซนเทลขอเสียงปรบมือด้วยครับท่านที่สองนะครับคุณนันทวรรณวัชระโกมลพันธ์ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารสินทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทราจะกล่าวถึงผลการดำเนินงานธุรกิจโรงแรมและภาพรวมธุรกิจการท่องเที่ยวครับขอเสียงปรบมือด้วยครับและท่านสุดท้ายนะครับคุณศรีวิชยาลิมุเมธีนักลงทุนสัมพันธ์จะกล่าวถึงภาพรวมธุรกิจอาหารและผลการดำเนินงานขอเสียงปรบมือด้วยครับขอเรียนเชิญดร.รณชิตเริ่มแถลงเป็นท่านแรกครับสวัสดีครับท่านนักลงทุนท่านนักวิเคราะห์และผู้ที่สนใจในการแถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาส2ของเซนเทลในวันนี้นะครับสำหรับการแถลงผลการดำเนินงานในวันนี้จะขออนุญาตเรียนนำเสนอตามวาระดังนี้นะครับในเซสชันแรกก็จะพูดถึงการสรุปสาระสำคัญของงบการเงินรวมในไตรมาส2แล้วก็ครึ่งปีเปรียบเทียบกับปีที่แล้วแล้วก็ในวาระที่2จะพูดเกี่ยวกับเรื่องผลการดำเนินงานรายธุรกิจแล้วก็วาระที่3พูดถึงภาพในระยะปานกลางนะครับว่าเซนเทลจะเป็นยังไงนะครับสำหรับผลการดำเนินงานภาพรวมงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จนะครับในไตรมาส2เซนเทลก็ยังได้รับผลกระทบจากเรื่องการเมืองนะครับแล้วก็เรื่องการชะลอตัวด้านผู้บริโภคอยู่นะครับโดยเฉพาะเรื่องการเมืองถึงแม้ว่าจะมีสัญญาณที่ดีภายหลังที่มีการรัฐประหารวันที่22พฤษภาคมก็มีความนิ่งอยู่ระดับหนึ่งนะครับแต่ก็มีการประกาศเคอร์ฟิวรวมทั้งประกาศกฎอัยการศึกด้วยซึ่งกฎอันเนี้ยก็ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวในไตรมาสที่2เนี่ยลดลงประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์ด้วยกันนะครับคือ 14.8% ด้วยกันนะครับจากจำนวน 6.1 ล้านในไตรมาส2ปีแล้วเหลือ 5.2 ล้านในปีนี้เท่านั้นเองโดยเฉพาะเดือนมิถุนายนเนี่ยลดลงถึง 24.4% จำนวนนักท่องเที่ยวลดลงเยอะนะครับซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของธุรกิจโรงแรมในกรุงเทพของเซนเทลนะครับแต่ว่าสำหรับนอกกรุงเทพแล้วก็ที่มัลดีฟค่อนข้างจะดีนะครับก็มาช่วยแบ่งเบาภาระได้พอสมควรจึงทำให้ไตรมาส2รายได้ของธุรกิจโรงแรมเนี่ยเราทำได้ 1,734 ล้านโดยประมาณก็ลดลงไปประมาณ 4%ถึงแม้ว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจะลดลงไปในไตรมาส2ถึง 14.8% ก็ตามนะครับส่วนสำหรับธุรกิจอาหารก็ในช่วงเดือนเมษาแล้วก็ก่อนรัฐประหารเนี่ยก็ยังได้รับผลกระทบเรื่องการเมืองแล้วก็การชะลอตัวในเรื่องการบริโภคนะครับมีสัญญาณที่ดีตรงที่หลังจากรัฐประหารแล้วดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเนี่ยในพฤษภาคมกลับเป็นบวกแล้วก็บวกต่อเนื่องจนถึงมิถุนายนนะครับแม้แต่กรกฎาคมสิงหาก็ยังเป็นบวกอยู่นะครับจึงทำให้ในไตรมาส2ธุรกิจอาหารเราเซมโซเซลบวกขึ้นเล็กน้อยนะครับแต่ขนาดโททอลซิสเต็มเซลก็โตด้วยจำนวนสาขาที่ขยายเพิ่มมากขึ้นรายได้ของธุรกิจอาหารในไตรมาส2จึงเป็น 2,603 ล้านเพิ่มขึ้นจากไตรมาส2ปีที่แล้วประมาณ 7.1%รวมแล้วในไตรมาส2เซนเทลทำรายได้ 4,337 ล้านนะครับก็โตขึ้นประมาณ 2.4% ซึ่งโตขึ้นด้วยรายได้ของธุรกิจอาหารนะครับเมื่อหักค่าใช้จ่ายและต้นทุนแล้วเนี่ย EBITDA เซนเทลในไตรมาส2ทำได้ 637.5 ล้านนะครับดรอปไปประมาณ 16.8% นะครับเนื่องจากว่าการขยายสาขาของอาหารเมื่อเปิดมากขึ้นเนี่ย startup cost มันมีสูงขึ้นนะครับ
รวมทั้งค่าแรงขั้นต่ำที่มีการปรับตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับในเมื่อรายได้เนี่ยมันไม่ได้เพิ่มเท่าที่ควรฉะนั้นเปอร์เซ็นต์ของ people cost แล้วก็ค่าเช่าต่างๆเนี่ยจึงค่อนข้างสูงนะครับอย่างไรก็ตามนะครับ EBITDA margin ในไตรมาส2เราทำได้ 14.7% gap ก็ค่อยๆขยับห่างน้อยลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้วปีแล้ว 18.1% นะครับเมื่อดูกำไรสุทธิในไตรมาส2เนี่ยก็ยังเป็นบวกนะครับปกติไตรมาส2จะเป็นไตรมาสที่วีคที่สุดของธุรกิจโรงแรมนะครับแล้วก็ในหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยยกเว้นปีที่แล้วนะครับที่ปี2ปีที่แล้วที่ไตรมาส2เป็นบวกเพราะว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจีนเพิ่มมากขึ้นจึงทำให้ไตรมาส2เป็นบวกปีนี้ไตรมาส2เราทำได้ 11.6 ล้านนะครับก็เทียบกับปีที่แล้วดรอปไปประมาณ 78% กำไรต่อหุ้น3สตางค์ปีที่แล้ว14สตางค์นะครับเมื่อมาดูครึ่งปีในไตรมาส1เนี่ยก็ถึงแม้เป็นไตรมาสที่สูงสุดของธุรกิจโรงแรมแต่ก็ได้รับผลกระทบจากเรื่องการเมืองที่ทำอัตราการพักได้มา 75-76% ในขณะที่ปีแล้วไตรมาส1เนี่ยเราได้ถึง 85-86% ด้วยกันนั้นในครึ่งปีเนี่ยอัตราการเข้าพักของปีนี้เนี่ยมันอยู่ประมาณ 72% นะครับก็จะน้อยกว่าปีที่แล้วเล็กน้อยแล้วเมื่อดูจำนวนนักท่องเที่ยวนะครับนักท่องเที่ยว6เดือนครึ่งปีเนี่ยปีนี้อยู่ที่ 11.8 ล้านปีที่แล้ว 13.2 ล้านดรอปไปประมาณ 10% ด้วยกันแต่รายได้โรงแรมเนี่ยกลับห่างจากปีที่แล้วประมาณ 2%ก็คือแกปเนี่ยจะค่อยๆน้อยลงเรื่อยๆนะครับในขณะที่ธุรกิจอาหารทำได้ครึ่งปีแรก 4,593 ล้านก็โตขึ้น 6.7% รวมแล้วครึ่งปีเซนเทลทำได้ 8,737.5 ล้านนะครับ 8,962.3 ล้านทีนี้ผมขออภัยนะครับพูดผิดไปว่าธุรกิจอาหารทำได้ 4,901 ล้านโตขึ้น 6.7% ในขณะที่ธุรกิจโรงแรมทำได้ 4,061 ล้านลดลงไป 2% ครึ่งปี 8,962 ล้านนะครับก็โตจากปีแล้ว 2.6% ด้วยกัน EBITDA 1,808.9 ล้านนะครับห่างจากปีที่แล้ว 11.6% ก็แกปจะลดลงเรื่อยๆนะครับในขณะที่กำไรสุทธิทำได้ 543.5 ล้านต่ำกว่าปีแล้ว 35.1% กำไรต่อหุ้น10สตางค์ปีแล้ว62สตางค์นะครับมาดูขวามือนะครับสัดส่วนรายได้ธุรกิจโรงแรมต่ออาหารจะเห็นได้ว่าธุรกิจอาหารยังเหนือกว่าธุรกิจโรงแรมนะครับครึ่งปีแรกของปีนี้เนี่ยรายได้ธุรกิจอาหาร 55% โรงแรม 45% แต่ EBITDA แล้วก็ NPAT เนี่ยกลับกันนะครับคือธุรกิจโรงแรมเนี่ยเริ่มดีขึ้นมา 2-3 ปีแล้วนะครับจึงทำให้ EBITDA กับ NPAT โดยเฉพาะ EBITDA สัดส่วนจากธุรกิจโรงแรมเมื่อครึ่งปีนะครับได้ 75% นะครับปีที่แล้ว 67นะครับอาหาร25ปีนี้ปีแล้ว33กำไรสุทธินะครับก็เหมือนกับ EBITDA คือครึ่งปีแรกกำไรสุทธิจากธุรกิจโรงแรม 75% ธุรกิจอาหาร 25% นะครับมาดูงบดุลหรืองบแสดงฐานะการเงินโดยรวมนะครับดูทางขวามือสิ้นสุดไตรมาส2เปรียบเทียบกับสิ้นปีที่แล้วนะครับสินทรัพย์รวมมีอยู่ 27,900 ล้านนะครับลดลงจากสิ้นปีที่แล้ว 4.5% นะครับสินทรัพย์ที่ลดลงเนี่ยจะลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนประมาณ692ล้านแล้วก็สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเนี่ยประมาณ620ล้านก็ใกล้เคียงกันที่ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน692ล้านเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพวกเงินสดหรือรายการที่เปรียบเทียบเท่าเงินสดพวกบรรดาลูกหนี้หรือว่าสินค้าคงคลังเนื่องจากสิ้นปีแล้วเป็นช่วงไฮซีซั่นนะครับไตรมาส2เนี่ยเป็นช่วงโลนะครับ
ส่วนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ลดลงเมื่อเทียบกับสิ้นปีที่แล้ว620ล้านเนี่ย